สาวๆมากี้ก็หันมาเอาดีด้านธุรกิจด้วยอีกคนแล้วล่ะค่ะกับการทำในสิ่งที่ใจรักอย่างร้านเครื่องประดับซึ่งเจ้าตัวลงทุนออกแบบเองทั้งหมดเลยนะคะโดยออกสตาร์ทแบบไม่รีบร้อนด้วยการขาย Instagram วันนี้เป็นวันแรกและถ้าไปได้สวยก็อาจจะเปิดร้านซะเลยค่ะเราเป็นคนชอบพวกเครื่องประดับที่ใช้วัสดุดีอย่างพวกคริสตัลที่เป็นแบบสวารอฟสกี้แต่ว่าไม่อยากได้ที่ราคาแพงจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำเองซะเลยก็ถ้าทำเองแล้วก็ให้เพื่อนๆให้คนอื่นๆได้ใส่ด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ขยันเมคมันนี่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนกันนะคะเนี่ย